โยสวัสดีครับชาบิสบรากี้เลสซิ่งทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยเดวิดคังคกวันนี้ผมก็จะมาเล่นนี่เลยครับน้องๆก็โรสบาจาบัคส์นั่นเองนะครับชมนะก็เป็นโรสที่เท่อยู่โรสบาจาบัคส์ก็เอกลักษณ์ของเจ้ารถคันนี้นะฮะถ้ามองแล้วด้านหลังมันจะยกสูงกว่านะผู้ชมนะน้ำหนักมันจะเยอะกว่าจะสูงอีกนิดนะฮะด้านล่างจะด้านหน้าจะต่ำกว่าเวลาขับนี่นะฮะจะเห็นหน้าเราชัดเจนมากเลยนะฮะถ้าอยู่ในชีวิตจริงถ้าเป็นอย่างนี้นะบอกเลยคงจะปวดคอแน่ดูนะฮะต้องพยายามแบบเงยหน้ามองทางข้างหน้านะแล้วก็มาเล่นเจ้าเลสนั่นเองเลสก็ใส่สกินไหมก็ไม่ใส่สกินนะตอนนี้ยังไม่ใส่เอาแบบนี้นะฮะทุกอย่างได้หมดอัตราเร่งการควบคุมความเหนียวก็เท่ากันหมดต่ำสุดก็สปีดนะเจ้ารถบราจาบรักส์เดิมทีของมันแล้วมันจะเดิมทีแล้วรถคันนี้มันจะเป็นสีอะไรนะผมลืมเลยว่าสีเขียวสีอะไรอ่ะสีของมันฉบับของมันนะแล้วก็จะมีเสาอะไรไม่รู้เสาธงอะไรสักเสาอากาศอะไรบางอย่าง2อันนะฮะขึ้นมาแล้วก็ทัวร์นาเมนต์วันนี้ผมก็ไม่ได้เล่นนะทัวร์นาเมนต์ในการที่ผมจะไม่เล่นผมจะเล่นทัวร์นาเมนต์อันนี้นะฮะคือผมมันชอบเล่นทัวร์นาเมนต์อะไร200นะเมื่อวานผมบอกไว้ก่อนนะเว้ยน้องๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะฮะเมื่อวานอ่ะผมเก็บเลเวลนะแร่เลเวลมากเยอะสุดนะผู้ชม130,000นะฮะผมเก็บแร่เลเวลนะผู้ชมตอนเนี้ยนะเมื่อวานอ่ะเยอะที่สุดเลยเป็นสถิติที่แบบว่าเยอะที่สุดเท่าที่เล่นมาเยอะเมื่อก่อนอีกนะก็มาเริ่มเล่นกันเลยด่านโจรสลัดคือผมบอกไว้ก่อนนะผมตื่นประมาณ4:00อ่ะปลุกนาฬิกาตื่น4:00เพื่อมาเล่นเจ้าเนี่ยเมื่อวานนะนะครับวันเมื่อวานอ่ะ4:00ยันมาถึง7 โมงเช้า7 โมงเช้านะตั้งแต่4:00ยันมาถึง7 โมงเช้าผมได้ประมาณ50,000นะฮะเก็บแร่เลเวลนะน้องๆนะฮะแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะถ้าเล่นอย่างนี้ทุกๆวันก็คงจะดีนะแต่มันจะว่าไงดีภาระมันก็มีอย่างอื่นเยอะนะที่ต้องทำนะไปลุยกันเลยใครที่ก็ใครที่พยายามเล่นเก็บเลเวลก็พยายามเข้านะเดี๋ยวก็คงไปถึงปลายทางที่คุณตั้งใจเป้าหมายเองอะนะฮะแล้วก็ขอบคุณมากผู้ติดตามมาไม่ว่าจะถึง1,000หรือว่าไม่ถึงก็แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลดเดี๋ยวลงเขาตามที่ผมเห็นนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นมา1,000ละก็ขอบคุณมากโดนเปล่าวะไม่โดนอ่ะยิงมั่วๆซั่วแบบนี้มันก็คงไม่โดนหรอกก็พอได้อยู่บาจาบัคสเตอร์นะไม่ใช่บาจาบัคเฉยๆไปลุยเราจะไม่ไปทางลาละมันหยุดมันไปกัน2คนแล้วไงและไอตัวอื่นมันมีกระทิงด้วยถ้าเราไปเดี๋ยวเผื่ออาจจะโดนโอ้โห พองี้ไงโอเคได้อยู่โอ้โหทำไมมันมาตึงใกล้ตอนจบวะเรียบร้อยสักทีนะฮะก็พอได้อยู่สวยอยู่นะจะรถคันนี้สวยแต่งสวยมันก็สวยแหละปกติแล้วผมจะไม่ค่อยแต่งรถเท่าไหร่ คือไม่ค่อยแต่งแบบให้ดูแบบเท่แบบเท่เกินอ่ะเวลาเรามองไปนานๆแหละมันก็จะเบื่อเองอ่ะรู้สึกว่าเอาแบบไม่แต่งเยอะเจ้ารถโอทามเมอร์ผมก็อยากจะทำสกินสีทองนะก็เป็นสกินที่สวยเนี่ยสกินสีทองสีของรถอ่ะรู้สึกว่าจะมีไข่ทองนะฮะไข่ทองคำซะด้วยเห็นบอร์ดอวตารผู้เล่นเขาทำกันแล้วเขาได้นะท่านผู้ชมผมตอนแรกผมเห็นผมก็ว่าไอ้อะไรมันอยู่กลมๆอยู่ในหลังกระบะรถของโอทาเมอร์วะมองดูดีๆแม่งเป็นไข่ทองเว้ยเฮ้ยน้องๆเหล่าผู้พัฒนาเกมเขาทำอย่างนี้ก็ดีนะแล้วผมมีบางอย่างไว้ที่อยากจะบอกเสียใจมากเลยอุตส่าห์ผมเติมอะไรนะเติมเงินเพื่อที่จะซื้อเจ้ายาเวรีนแม่งราคาประมาณ100เท่าไหร่อ่ะ199 บาทแม่งผมจะซื้อได้แล้วแม่งมันระบบของผมมันเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้อะเวลามันซื้อของพวกในกรุงในเกมไม่ได้อะคราวแล้วมันก็ดีนะมันดีมาเป็นช่วงๆว่ะคราวแล้วผมยังซื้อเกมอะไรเกมทำอาหารยังได้เลยทำอาหารนะโหลดในแอปสโตร์อะมาเดี๋ยวนี้แม่งมันเหมือนเดิมอะโหลดซื้อเกมพวกเสียเงินไม่ได้ไม่ว่าจะซื้อเกมบิดบักกี้เลสซิ่งพวกรถอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้เหมือนเดิมมันดีเป็นช่วงๆว่ะผมเดาใจมันไม่ถูกว่ะ
จะมาเล่นสอยผมก็คงเป็นไปไม่ได้อะตราบใดที่มีกล่องปฐมพยาบาลน่ะไปเลยบาจาบักโชว์ความสามารถของนายสิคือรถทุกคันมันดีนะฮะแต่มันมีข้อแตกต่างกันนะฮะความถนัดของมันแค่ไปคนละทางก็แค่นั้นเองนะมาลุยชะนะฮะชะชนะนะโอเคก็นะฮะยังไม่จบมีอีกนะฮะมาก็เล่นด่านนี่เลยผมชอบอ่ะด่านนี้ก็จบไวเหมือนกันหลังๆมาผมรู้สึกว่าเกมแต่ละด่านเล่นประมาณ1นาทีบ้างจริงๆแล้วมันก็จบอยู่ในระดับประมาณ1นาทีแหละ1นาทีบางทีก็5วินะผมรู้สึกว่ามันดีนะมันทำให้เราได้เล่นไวจบไวไปจังหวะนี้ลุยเลยที่ผมชอบเล่นเกมนี้เพราะว่ามันสนุกด้วยแล้วมันจบไวด้วยอ่ะเอกลักษณ์ของมันคือจบไวเกมบางเกมแม่งจบนานเหมือนกันนะเกมรถแข่งบางคันนี่วนกันเป็น3รอบเลยนี่แม่งวนแค่2รอบแต่จบภายในประมาณ1นาทีอ่ะ1นาทีกว่าๆมาอันติเรดไฟเยอร์เลยจังหวะนี้มาแล้วก็เปิดฉากด้วยวอต่อปูทะเลน่ากลัวเหมือนกันนะตัวใหญ่กว่ารถอีกอ่ะกลัวโดนลูกตุ้มว่ะเฮ้ยเมื่อกี้มันเหมือนมันจะพุ่งมานะแต่อยู่ในสถานะวองไงโอ้โหยังตามมาเลยอ่ะมอนเตอร์มีก้าเยอะเลยเยอะเลยดาเซจังหวะนี้ยังไม่พอโอเคถึงจะเจ็บช้ำนิดหน่อยแต่มันก็ติดกับดักของเรานั่นเอง2ตัวแล้ว3ตัวแล้วโอ้โหแม่เจ้าข้างคาวกำลังไล่กระทืบอยู่จังหวะนี้เจ๋งมากข้างคาวโอ้โหโดนเลยอ๋อนั่นของมีก้าตัวแรกของมีก้าตัวที่2ของผมที่ได้จากการขโมยมาจังหวะนี้มาเรียบร้อยให้มันได้อย่างนี้สินะก็ประมาณนี้นะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นเปิดกล่องพวกนี้นะและอีกแมตช์เดี๋ยวขอเล่นสองตานี่ก็จะเป็นอีกตาหนึ่งอ่ะเดี๋ยวอีกตาหนึ่งมาจังหวะนี้ดูเองเลยมาไอผมอยู่ในโหมดออฟไลน์นะฮะไปจังหวะนี้เลงเลยฮะจังหวะนี้โอ้โหเฮ้ยเริ่มเกมมาเราอยู่อันดับ4เลยว่ะเฮ้ยอย่างนี้ก็ดีนะโอ้โหช็อตเรียงตัวกันแน่นอนนะฮะ1 2 3โอ้โห4ไปจังหวะนี้มาไปไปจังหวะนี้บูสเตอร์มาฮะโอ้โหบอกเลยห่างกันขนาดนี้ต้องขอบคุณบูสเตอร์ที่นำพาให้เรามาถึงจุดนี้นะฮะให้มันได้อย่างนี้สิเยอะเลยเยอะเลยดาเซมึงเปิดอันติเลยอ่ะถ้าเป็นทางแคบๆบอกเลยนะอันติของดิสโก้จิมมี่ได้เปรียบมากๆเลยไปเล่งเลยฮะเดินเครื่องเต็มกำลังจังหวะนี้มามามาขโมยข้างคาวอีกฮะได้อีกฮะเมื่อกี้ก็ได้เกมเมื่อกี้ก็ได้รอบนี้ก็ได้ทำไมมันดีจัดอย่างนี้วะถ้าได้วอลก็ยิ่งจะดีสุดๆเลยอ่ะก็ประมาณ55วิก็ถือว่าดีดีอยู่ดีอยู่มาก็ปิดฉากกับด่านยุคดึกดำบรรนะฮะไอเรื่องเงินนี่ผมไม่ค่อยชินละนะผมมีเยอะละประมาณเท่าไหร่อ่ะ20ล้านกว่า20ล้าน20 26 26ล้านนะฮะผมว่าเยอะละไม่จำเป็นต้องถึง99หรอกไปจังหวะนี้มาฮะลุยมันไม่จำเป็นต้องถึง99ล้านหรอกถ้าถึง99ล้านก็น่าจะดีนะแต่คงอีกนานอ่ะเดี๋ยวผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาเห็นไม่เห็นผมเล่นเขาจะหาว่าผมโปนะมันมีคนสงสัยนะว่าผมโปด้วยเพราะว่าเห็นเงินในเกมมันก็เลยแบบว่าผมโปอะไรทำนองนั้นนะฮะเพจก็เก็บด้วยตัวเองนะฮะมาจังหวะนี้มาบุยโอ้โหเบนนี่โอ้โหซิปโปซ้ำเติมอีกแล้วซิปโปอย่าพึ่งสิมองไม่เห็นเลยนะนะฮะถ้าเป็นกลางคืนก็ยิ่งจะมองถนนยากหน่อยอย่างเช่นไอ้พวกถ้ำนะฮะที่มันเป็นด่านอะไรอียิปต์บ้างอะที่มันเหมือนตุรีแดนคาร์บอยเมืองแห่งคาร์บอยนั่นอะถ้าเข้าไปในถ้ำนั้นแล้วเจอกับดักแบบนี้บอกเลยมองเห็นทางก็ยากในระดับหนึ่งแล้วด้วยมาจังหวะนี้จะทันเบนนี่ป่ะเนี่ยฮะ
ขอให้ทันนะทันก็น่าจะดีโอ้โหมันเล่นกับมันเล่นไฮด้านะวกกลับมาเว้ยเอวอไม่มาไม่เกิดเลยดิวะอย่างเงี้ยฮอลลี่ชีตเลยโอเคผมว่าก็คงไม่ได้ที่1ละโอเคแต่ก็ไม่ได้หวังอะไรมากมะแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติฮะการเล่นเกมแต่ละอย่างเนี่ยต้องรู้จักการแพ้ชนะบ้างนะครับ นี่แหละสิ่งที่อยากจะบอกนะฮะมาเออยาอู้มันก็จะเป็นแบบนี้ตอนช่วงท้ายๆเวลาคุณตกอับอะไรประมาณนี้เจอบอดกันแกล้งมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับแพ้ชนะเป็นเรื่องปกตินะเว้ยน้องๆใครที่พยายามอยู่ก็สู้ๆนะอันนี้ก็ประเบิดจดหมายกล่องจดหมายรายวันก็จะได้ประมาณ2เพจมั้ง4เพจเออได้เยอะกว่าเจ้านี่แหละ เจ้ากล่องไม้โบราณนี่ซะอีกและเมื่อวานผมก็ซื้อไอ้พวกนะฮะล้อพิซซ่าไปนะฮะนะฮะแล้วก็แว่นตาพวกนี้ถามว่าได้ใช้ไหมก็ไม่ได้ใช้แต่ก็ซื้อไปอย่างนั้นแหละเออนะเพื่อเก็บไว้นะดองเอาเก็บไว้นะฮะก็นะอีกไม่นานผมก็จะให้มาถึงจุดนี้ ตอนแรกอ่ะผมมีความพยายามแบบว่าให้ถึงประมาณ1เออ11ล้านเออหรืออีก1ล้านอ่ะให้ได้อีก1ล้านอ่ะให้มันได้ประมาณ11ล้าน นะฮะไปก่อนนะฮะให้จะเอารวบทีเดียวหมดมันก็อย่างว่านะฮะแล้วก็มาดูเจ้ารถนี่เลยเจ้ารถกูไก่นะฮะมีไหนวะถ้าเป็นสกินสีทองมันจะมีไข่มาด้วยนะท่านผู้ชมผมก็เพิ่งมาเห็นนะก่อนจะจากนะขอโชว์นิดหน่อยเห็นไหมผมว่ามันสวยดีนะเว้ยตอนแรกผมเห็นอวตารผู้เล่นเขาขับมามันมีไข่อย่างนี้ผมว่ามันเป็นอะไรผมว่าผมดูมองดีๆอ๋อมันเป็นไข่นี่ว่าผมว่ามันสวยดีอะ ตอนแบบ หมดธรรมดาปกติก็จะเป็นไก่นะก็เป็นไก่อยู่ในกรงไม้นะฮะเออแล้วก็เป็นสกินก็จะเป็นไข่ทองครับโอเคสวยไปในอีกแบบผมให้ความสวยของเจ้าโอทามเมอร์10เต็ม10นะฮะโอเคแล้วไปเจอกันใหม่ชาบิสบรักกี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยบ๊ายบายนะครับ